ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเค้กช็อกโกแลตใบเตยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับเนี่ยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นผสมกับแป้งข้าวโพดนิดนึงก็ใส่ลงไปในถุงนี้เกลือป่นก็ใส่ลงไปในนี้ผงฟูก็ใส่ลงไปในนี้เบกกิ้งโซดาก็ใส่ลงไปในนี้นะคุณผู้ชมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็เนี่ยปิดถุงนิดนึงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมครับเราจะตีเนยกับน้ำตาลจนกระทั่งขึ้นฟูใช้เครื่องตีไข่มือถือนี่แหละใช้ความเร็วต่ำๆก่อนเพื่อให้น้ำตาลกับเนยเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งเนยจะฟูขึ้นมาหน่อยๆส่วนคุณผู้ชมสังเกตได้ให้คุณผู้ชมค่อยๆใส่ไข่ไก่ครั้งละ1ฟองวันนี้เลือกเป็นไข่ไก่ตราดร.เฮนสูตรธรรมชาติเสร็จแล้วก็ปาดอ่างผสมสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพื่อให้ส่วนผสมเนี้ยลงไปข้างล่างใส่ไข่ไก่ลงไปอีกสักฟองหนึ่งปุ๊บเอาละเสร็จแล้วเราก็ตีต่อไปเห็นไหมคุณผู้ชมเนยจะเริ่มขึ้นฟูละพยายามให้ตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันทุกครั้งทำแบบนี้จนกระทั่งครบจำนวนไข่ที่ระบุไว้ในสูตรนะครับเอาล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปโกโก้ผงคุณผู้ชมค่อยๆหย่อนลงไปก่อนเบาๆนะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นที่เราผสมไว้คุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปหมดเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับใช้พายเนี่ยคนข้างๆเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วช้อนเอาข้างล่างขึ้นมาคุณผู้ชมส่วนผสมข้างล่างก็จะถูกโกยขึ้นมาปิดทับข้างบนแล้วคุณผู้ชมก็คนไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันง่ายมากเลยเสร็จแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคุณผู้ชมจะเลือกแบบชนิดผงก็ได้นะบางคนชอบและที่ขาดไม่ได้วันนี้จะบอกให้เลยทำให้ขนมเค้กช็อกโกแลตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกลิ่นหอมแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดนะครับไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยนะคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเอาละคุณผู้ชมพอใส่อัมพวาลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนผสมอีก1ครั้งส่วนผสมที่ได้จะเหลวมากขึ้นอุ๊ยตายกลิ่นของโกโก้ผงเมื่อเจอกับอัมพวาแล้วคุณพระคุณเจ้าหอมหอมนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆจังเลยว่าเนื้อมันชวนรับประทานมากดูสิคุณผู้ชมเอาละใส่พิมพ์คุณผู้ชมจะใช้พิมพ์ทรงสูงทรงเตี้ยสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ตามใจคุณผู้ชมนะทาเนยซะก่อนปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมเนี่ยลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมตอนนี้อบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เช่นกันนะคุณผู้ชมประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูว่าขนมของเราสุกหรือเปล่าด้วยการใช้ไม้จิ้มตรงกลางพิมพ์เค้กก็ได้นะคุณผู้ชมครับเอาล่ะนำเข้าเตาอบเลยครับว่าขนมเค้กอบสุกพักไว้จนเย็นสนิทเราจะต้องแต่งหน้าด้วยครีมที่มีกลิ่นหอมของใบเตยขออนุญาตใช้วิธีรัดและอร่อยเหลือเกินนั่นก็คือผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโป้คุณผู้ชมเพียงแค่เทลงไปผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจัดๆหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมครับจะเข้ากันได้ง่ายมากดูสิแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้าสังขยาเนี่ยมาผสมกับบัตเตอร์ครีมพักไว้ให้เย็นสนิทซะก่อนครับเตรียมบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วก็สังขยาที่เราเตรียมไว้โอ้โหตายแล้วน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนสังขยาเสร็จเรียบร้อยโฮมเมดเค้กเนื้อแน่นนิดๆแต่อุดมไปด้วยคุณค่าเสร็จแล้วก็แต่งหน้าแบบบ้านๆดูสิคะสวยไหมเนี่ยเสร็จแล้วข้างบนแต่ยังค่ะเรายังมีอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหัวบีบอยู่นะคะคุณผู้ชมเราก็จัดการบีบซะบัตเตอร์ครีมนี่ชนกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมหาอะไรได้ที่บ้านบ้างล่ะดอกลำดวนพอมีไหมถ้ามีคุณผู้ชมก็วางดอกลำดวนไปอุ้ยทำยังไงก็สวย
เสร็จแล้วก็เอาใบที่มีใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กช็อกโกแลตหอมใบเตยคุณผู้ชมเป็นเค้กช็อกโกแลตใบเตยแบบบ้านๆที่ง่ายๆนะครับ